ทันข่าวพระค่ำกีฬาบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่28กุมภาพันธ์2565โดยใช้ผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เดินหน้าซิลแชมป์ต่อโกอุ้มไม่รีรอเราบุรีรัมย์รีบซิลแชมป์ลีกเพื่อโฟกัสถ้วยอื่นต่อไปโดยทั้งธีรธรบุญมาทันดาวเตะขวัญใจชาวปราสาทไทยฟ้าเราทีมตนเองเร่งเดินหน้าเก็บแต้มเพื่อจะซิลแชมป์ไทยลีกให้เร็วที่สุดเพื่อโฟกัสถ้วยอื่นๆต่อไปรวมทั้งการแข่งขันในศึก ACL ที่กำลังจะมาถึงในเร็ววันนี้โดยตอนนี้ทางบุรีรัมย์นั้นเก็บแต้มไปแล้วทั้งหมด51แต้มมีแต้มทิ้งห่างทีมอันดับที่2อยู่มากถึง10คะแนนจากการแข่งขันไปแล้วถึง23นัดและล่าสุดดาวเตะซุปตาธีรธรบุญมาทันแบ็คซ้ายตัวเก่งของทีมก็ได้ออกมาเผยหลังเกมที่ทีมเอาชนะนครราชสีมาบัสต้าเอฟซีไปได้3-0ในเกมนัดล่าสุดในกรณีซึ่งโกอุ้มนะฮะก็ได้ออกมาเผยหลังช่วยทีมเก็บ3แต้มล่าสุดบอกว่าผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากครับที่เรานั้นเก็บ3แต้มจากทางโคราชได้ก่อนอื่นเลยนะต้องชมพวกเขาว่าเป็นทีมที่เล่นเกมในบ้านได้ดีและแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแถมพวกเขายังมีแฟนบอลที่เข้ามาสนับสนุนทีมเยอะมากเลยนะแต่ว่าวันนี้เราก็ทำได้ดีและคว้า3แต้มมาได้สมควรให้เรานั้นขยับเข้าใกล้ตำแหน่งแชมป์ลีกมากกว่าเดิมเดี๋ยวกันนี้ต้องบอกว่าเรานั้นไม่ได้มองทีมไหนเป็นพิเศษนะเพราะเรานั้นต้องมีสมาธิกับตัวเราเองเราต้องพยายามเก็บ3แต้มให้จงได้ทุกเกมที่เราลงได้ลงสนามและตอนนี้เราพยายามเล่นร่วมกันเพรสชิ่งด้วยกันและทุกคนคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนับว่าเป็นบรรยากาศในทีมที่ดีเป็นอย่างมากตอนนี้เราพยายามที่จะจบเกมการแข่งขันในลีกให้เร็วที่สุดเพราะต้องกลับไปโฟกัสกับเกมการแข่งขันในรอบเพลย์ออฟ ACL ซึ่งเราต้องออกไปเยือนแดกู FC อย่างแน่นอนมันถือเป็นเกมที่ยากนะแต่เรานั้นต้องผ่านมันไปให้ได้เพื่อเข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มในครั้งนี้ให้จงได้ทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันศึกบริโภคไทยลีกนัดที่14ของสโมสรบุรีรัมย์มีคิวเตะในบ้านพบกับทางราชบุรีพิผล FC ณสนามช้างอารีนาวันเสาร์ที่5มีนาคมเวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play ในครั้งนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้แล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับอะไรคำไหนคำนั้นคนแห่แชร์มาดามแป้งชวนให้สงสัยหลังปล่อยภาพคำไหนคำนั้นลงโซเชียลมีเดียโดยการนี้มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะครับผู้จัดการทีมชาติไทยและก็ประธานสโมสรการท่าเรือ FC โพสต์ภาพของข้อความคำไหนคำนั้นผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวทำเอาคนดังในวงการเซเลบริตี้และก็นักกีฬาฟุตบอลชายและก็หญิงช่วยกันแชร์สนั่นบนโลกออนไลน์ทำเอาคนสงสัยกันเลยนะครับเมื่อเหล่าศิลปินนักแสดงและคนดังหลากหลายแวดวงทั้งในและก็นอกวงการอาทิเช่นอ้ําพัชราภาชัยเชื้อนุ่นวรนุชพิรมภักดีแอปทัศออนพัชสุรเจริญศิริต้าเจนเซ่นเชอรี่เขมอักษรนัทมิวเรียหมอช้างแจ็คแฟนฉันพร้อมนักแสดงอีกมากมายรวมถึงเหล่านักฟุตบอลหญิงทั้งฟุตบอลชายนักฟุตบอลการท่าเรือแต่ก็พร้อมใจปล่อยภาพคำไหนคำนั้นของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำยืนชู1นิ้วยิ้มหวานทั้งโซเชียลทำให้หลายคนอดที่จะคาดเดาต่างๆนานาไม่ได้นะฮะงานนี้ต้องคงติดตามกันต่อไปว่าคืออะไรกันแน่คำไหนคำนั้นที่มาดามแป้งได้บอกเอาไว้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับอัปเดตตารางคะแนนฟอนเตเล่ทีมใหม่ของชนาธิปสงกสินอยู่อันดับไหนไปชมโดยการนี้อัปเดตตารางคะแนนฟอนเตเล่ทีมใหม่ของชนาธิปนะฮะแนวรุกกัปตันทีมชาติไทยถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องให้กับทางต้นสังกัดใหม่คาวาสกิฟอนเตเล่ซึ่งฤดูกาลนี้กองกลางทีมชาติไทยเตรียมที่จะลุ้นแชมป์ลีกสูงสุดของญี่ปุ่นครั้งแรกของตนเองพร้อมจะลึกประวัติศาสตร์นักเตะไทยคนที่2คว้าแชมป์ลีกสูงสุดกับทางญี่ปุ่นหลังจากก่อนหน้านี้ธีรธรบุญมาทันคว้าแชมป์มาแล้วกับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสในฤดูกาล2019ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดนะฮะ J1 เนี่ยมีเพียงแค่2ทีมเท่านั้นที่เก็บไป6แต้มรั้งอันดับลีกสูงสุดกับทางญี่ปุ่นซึ่งทางคาวาสกิฟอนเตเล่ทีมของชนาธิปเนี่ยเก็บไปแล้วถึง6แต้มรั้งอันดับ2ของตารางคะแนนมีแต้มเท่ากับทางคาวาสกิฟอนเตเล่ในครั้งนี้โดยอันดับ1นั้นเป็นคาชิวะเรโซอันดับ2เป็นคาวาสกิฟอนเตเล่อันดับ3เป็นชิมิสุเอสพาวอันดับ4เป็นเกียวโตซังะอันดับ5เป็นโยโกฮาม่าเอฟมารินอสอันดับ6เป็นนากุย่าการันปัสอันดับ7เป็นคาชิมะแอดเลอร์
อันดับ8เป็นของกาบะโอซาก้าอันดับ9เป็นของเซเลโซโอซาก้าอันดับ10นะฮะเป็นของฮอกไกโดคอนซาเลซซัปโปโรอันดับที่11เป็นของซานฟรานเชสโกฮิโรชิมาอวิสปาฟุกุโอกะและก็ซากันดุสึอันดับที่14เป็นของวิเซลโกเบอันดับที่15เป็นของจูบิโลอิวาตะอันดับที่16เป็นอุระวะเรดเดมอนอันดับที่17เป็นของชินาเมเบเล่และอันดับที่18เป็นของ FC โตเกียวในครั้งนี้นะครับผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับลูกสาวมาดามแป้งนำทัพเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ลุยเอเชียเด็กกันที่ทางน้องปรางนะครับผมนวลวันล่ำซำรองประธานสโมสรคนสวยของสิงห์เจ้าท่านำทีมเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่สโมสรการท่าเรือ FC เตรียมใช้ลุยศึก AFC แชมเปี้ยนชิพ2022ทีนี้การท่าเรือ FC นะฮะมีคิวบุกไปเยือนอุซานฮุนไดทีมยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2022รอบเพลย์ออฟรอบ3วันที่15มีนาคมนี้โดยผู้ชนะของคู่นี้จะเข้ารอบแบ่งกลุ่มไปอยู่ร่วมสายกับทางคาวาซากิฟอนตาเล่กวางโจเอฟซีและก็ยาโฮดารุนตักซิมโอ้โหถือว่างานนี้นะครับผมเอาตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์ใส่ชุดลงแข่งขันเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงนะผมน้องนวลปางคนนี้ถือว่าอนาคต CEO ที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนทุ่มเทจริงๆเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับต้องต่อยอดให้จงได้นะภารกิจของขุนพลช้างศึกพลังหนุ่มทีมชาติไทยชุด19ปีในศึกฟุตบอล23ปีชิงแชมป์อาเซียนที่กัมพูชาจบลงอย่างสมบูรณ์แบบไปเป็นที่เรียบร้อยแม้เราจะถูกเวียดนามย่ำแค้นพ่ายไปในนัดชิงด้วยสกอร์เดิม0-1ได้แค่ตำแหน่งรองแชมป์กลับมาก็ตามทีแต่นั่นไม่ใช่สาระสำคัญที่ต้องเก็บมาขบคิดอะไรมากมายนักเพราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าทีมชาติไทยชุดนี้ลงทุนแบกอายุที่ต่ำกว่า19ปีไปเล่นกับนักเตะรุ่นซีเนียร์ของทีมชาติอื่นที่อายุ22ปีถึง23ปีด้วยกันทั้งนั้นโดยเฉพาะในเกมชิงแชมป์เลิศที่ผ่านมากับทางทีมทัพดาวทองเราต้องเผชิญกับปัญหาผู้เล่นติดโควิดไปพร้อมกันถึง8คนทำให้แข้งตัวหลักอย่างทางธีรศักดิ์เผยพิมายดาวซันโบของทัวร์นาเมนต์นี้ช่วยลงช่วยทีมอย่างน่าเสียดายซึ่งขุมกำลังที่เหลืออยู่ที่ทางซัปปาโดบาริโลกราเซียกุนซือหนุ่มชาวสเปนส่งลงไปลุยนะฮะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 17.9 ปีเท่านั้นขณะที่แข้งเหียนเชฟเบอร์เรนอายุประมาณ 21.3 ปีแต่ค่าเฉลี่ยที่มีรอยห่างกันถึง3ปีก็ไม่ได้สร้างปัญหาต่อหัวจิตหัวใจขนเตะไทยแลนด์จูเนียร์ชุดนี้แต่อย่างใดนะเพราะไม่ว่าจะตัวจริงตัวสำรองดูเหมือนทุกคนจะมีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมที่สามารถทดแทนกันได้หมดเรียกว่าทุกเกมที่ลงสนามในศึกในครั้งนี้4แมตช์เนี่ยกับผลงานชนะ2แพ้ไปอีก2ยิงได้ไปเสร็จถึง5ลูกและก็เสียประตูให้คู่แข่งไปแล้ว3ลูกนั้นถือว่าสอบผ่านสบายๆในสายตาของแฟนบอลที่เฝ้าชมการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านโดยมีผู้เล่นดาวรุ่งหลายๆนะฮะก้าวขึ้นมาแจ้งเกิดบนเวทีระดับชาติไว้ได้อย่างน่าชื่นชมและเชื่อได้เลยว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นคลื่นลูกใหม่ที่ก้าวขึ้นมาทดแทนแข้งช้างศึกรุ่นพี่ในอนาคตได้ไม่ยากเย็นเลยถ้ามีการพัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่องนับจากนี้เป็นต้นไปซึ่งทั้งหมดนี้ยังคงต้องยกเครดิตให้กับทางซัปปาโดที่ฟูมฟักดูแลทีมชุดนี้ตั้งแต่อายุ14ปีจนถึงปัจจุบันนี้และนี่ก็คือผลผลิตชั้นยอดเยี่ยมที่เริ่มออกดอกออกผลให้เรานั้นได้ชมได้และก็ได้เห็นกันแล้วว่าพวกเขามีดีอย่างไรจุดประกายนะฮะความหวังให้ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ปีนี้กำลังจะมีโปรแกรมสำคัญรออยู่ในศึกฟุตบอลยู20ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก AFC ยู20ปีเอเชียนคัพ2023รอบควอลิฟายเออร์ที่จะฟาดแข้งกันในช่วงระหว่างวันที่10ถึง18กันยายนที่ถึงนี้ให้มีโอกาสได้ลุ้นหยิบตัวไปลุยฟุตบอล20ปีชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายให้จงได้ซึ่งไทยเรานั้นไม่เคยทำสำเร็จมาก่อนแต่ในเมื่อไอ้หนูนักเตะไทยชุดนี้ฉายแววให้เห็นกันแล้วว่าพวกเขามีสิทธิ์ทำตามความฝันให้บรรลุเป้าหมายได้จริงๆหากมีการทำการบ้านนะฮะเตรียมทีมให้ความพร้อมมากเพียงพอเวลา7เดือนหลังจากนี้เป็นโจทย์ที่สมาคมลูกหนังไทยต้องวางแผนแล้วอย่างแน่นอนว่าจะต่อยอดให้โค้ชกระทิงดุกับลูกทีมยู19ปีของพวกเขาเนี่ยเดินหน้าสานต่อภารกิจกันอย่างเต็มที่แบบไหนอย่างไรต่อไปโดยเฉพาะคุณซือซักบาดอถ้าจะให้ดีนะผมว่าต้องหาผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมช่วยซัพพอร์ตการทำงานของเขาให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นและถ้าได้สเปคทีมชาติไทยชุดใหญ่และช้างศึกชุดยู23ปีที่มีมาดามแป้งนพันธ์ล่ำซำคอยเป็นเจ้าภาพดูแลทีมตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบยิ่งวิเศษเข้าไปใหญ่ในครั้งนี้
อย่างน้อยโปรเจกต์ต่อยอดบอลไทยไปบอลโลก20ปีจะได้ดูดีมีชีวิตชีวาขึ้นมานิดหน่อยอย่างแน่นอนในครั้งนี้และนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่28กุมภาพันธ์2565โดยชัยภพครั่งฟุตบอลไทยครับ